สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับ Easter Egg ของ Spider-Man No Way Home นั่นเองครับก็เรียกได้ว่ามีเยอะมากๆเลยนะครับผมมาในคราวนี้เองเนี่ยก็มาอยู่กับพาร์ทที่3กันแล้วซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายกันแล้วนะครับผมในที่สุดก็หมดสักทีหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นหนังที่มี Easter Egg รวมกันประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเยอะและยาวขนาดไหนเราคิดเอาเองแล้วกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าสุดมากๆเลยนะหนังเรื่องนี้และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็หลายๆคนก็คงจะดูพาร์ท1พาร์ท2มาแล้วเนาะก็คงจะไม่ต้องเตือนอะไรกันมากแล้วนะครับผมคลิปนี้ยังไงก็มีสปอยอยู่แล้วนะครับแล้วจริงๆตอนนี้เองเนี่ยต่างประเทศเขาก็สปอยกันแบบเต็มที่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าจัดไปนะครับผมมาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าจุดที่น่าสนใจต่อจากชิปของด็อกออกที่เรียกได้ว่าเรียนแบบการออกแบบดีไซน์ต่างๆเนี่ยมาจากในเวอร์ชั่นของ Spider-Man ภาค2ที่เป็นเวอร์ชั่นของ Tobey Maguire เลยนะจุดต่อมานะครับผมหลังจากที่ด็อกออกเนี่ยอุ้ยได้ชิปไปเขาก็ได้สติกลับมาถูกไหมไอ้ไฟสีแดงๆที่อยู่ตรงแบบหนวดปลาหมึกของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนกลายเป็นสีขาวนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้คืนนาโนเทคเนี่ยที่เขาเอามาเนี่ยให้กับตัวของปีเตอร์ไปแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือนะครับผมถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าพอคืนกลับมาเนี่ยปีเตอร์ของเราจะได้ชุดสไปเดอร์แมนอันใหม่เลยครับเพราะตอนแรกเนี่ยสไปเดอร์แมนนะครับผมจะเป็นโลโก้สไปเดอร์แมนเล็กๆแต่อันนี้เนี่ยนะครับผมพอหลังจากที่ด็อกออกคืนมาให้เนี่ยครับกลายเป็นสไปเดอร์แมนสีทองแล้วก็มี8ขากลายเป็นชุดใหม่ขึ้นมาเลยนะครับผมก็สวยขึ้นเยอะเลยนะครับจากนั้นเองนะครับผมในจุดถัดมาที่ตัวของด็อกออกเนี่ยได้พูดกับนอร์แมนนะครับผมว่าแบบเขาจะเอาด้านมืดของตัวเองออกไปละนอร์แมนพูดมาว่า just me นะครับซึ่งคำพูดนี้นะครับผมเสียงของเขาเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเสียงตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนเสียงที่กลายเป็นเสียงของกรีนกอบบินไปแล้วแล้วก็ไม่มีนอร์แมนอยู่ตรงนั้นอีกต่อไปซึ่งในตอนนั้นเองอ่ะตัวของปีเตอร์ก็แบบว่าได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันไม่ชอบมาพากลได้ผ่านสไปเดอร์เซนส์เลยก็เรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่แบบมันต่อกันพอดีมากๆแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นจากนั้นเองในจุดถัดไปคำแรกที่ปีเตอร์พูดออกมาเนี่ยหลังจากได้แบบมีสไปเดอร์เซนส์แบบถูกปลุกขึ้นมาถูกไหมเขาเริ่มระแวงแล้วในช็อตข้างหลังอันแรกที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นตัวของนอร์แมนนั่นแหละหมายความว่าเฮ้ยสไปเดอร์เซนส์เนี่ยมันสงสัยไปที่ตัวของนอร์แมนที่สุดแล้วจากนั้นเองปีเตอร์เนี่ยก็ได้พูดว่าเมย์ขึ้นมาครับก็คือเรียกว่าเมย์ถูกไหมกลายเป็นว่าเหมือนเขาอะสามารถรับรู้ถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับป้าเมย์ได้อย่างนั้นหรอคือเรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนความบังเอิญนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีนัยยะสำคัญอื่นๆที่ถูกใส่ลงมาในช็อตนี้ด้วยเพราะว่ามันจะเปรียบเทียบกลายเป็นว่าในเวลาต่อมาเนี่ยคนที่จัดการฆ่าป้าเมย์ก็คือกรีนก็อบบินนั่นแหละแล้วจากนั้นเองเนี่ยเมื่อตัวของกรีนก็อบบินได้ถูกแบบเปิดเผยออกมาแล้วถูกไหมตัวของเขาก็ได้พูดกับเหล่าวายร้ายคนอื่นๆที่แบบว่ากำลังจะร่วมมือกับปีเตอร์เพื่อลบพลังของเขาออกไปในบางคนอย่างตัวของแบบแซนแมนอะไรแบบนี้ถูกไหมตัวของนอร์แมนก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่มันไม่ใช่คำสาปนี่มันคือของขวัญต่างหากซึ่งคำพูดนี้เองเนี่ยนะครับผมมันก็เป็นคำพูดที่สอดคล้องกับตัวของปีเตอร์ พาร์เกอร์เวอร์ชันโทบี้ แม็กไกวร์ที่พูดออกมาในตอนจบของหนัง Spider-Man ภาคแรกที่ได้สู้กับ Green Goblin นั่นแหละว่าเนี่ยคือของขวัญของฉันนี่คือคำสาปของฉัน this is my gift this is my curse ก็เรียกว่าเป็นคำพูดที่แบบ parallel กันนะครับก็เป็นคำพูดที่ถูกดึงมาจากหนังแล้วเอามาเปลี่ยนนิดหน่อยแต่เรียกได้ว่ามันก็ยังคง DNA ของความเป็นแบบ Spider-Man เวอร์ชัน Sam Raimi เหลือเกินจากนั้นเองนะครับผมเรื่องราวก็ได้ดำเนินต่อไปนะครับการจู่โจมการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นและสุดท้ายป้าเมย์ก็ได้ตายลงในขณะเดียวกันนี่เองต่อจากนั้นเหตุการณ์เนี่ยก็ได้ตัดมาที่ฝั่งของเน็ตนะครับที่เรียกได้ว่าตัวของเขาเนี่ยนะครับบังเอิญไปจับพัดจับผูมั่วๆยังไงไม่รู้ใช้เวทมนต์เปิดประตูมิติได้เฉยเลยนะครับแล้วก็เปิดประตูไปหาตัวของสไปเดอร์แมนแต่กลายเป็นว่าสไปเดอร์แมนที่โผล่ออกมาเนี่ยไม่ใช่สไปเดอร์แมนที่เขารู้จักนะครับมันไม่ใช่ตัวของทอมฮอลแลนด์แต่มันคือสไปเดอร์แมนเวอร์ชันของ Andrew Garfield และในตอนที่เขาโผล่มาเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามันก็จะมีเพลงขึ้นมาถูกไหมเพลงอันนั้นเนี่ยก็มาจากหนัง The Amazing Spider-Man ที่ออกมาในปี 2012 และต่อจากนั้นเนี่ยเน็ตก็ได้พาตัวของสไปเดอร์แมนเวอร์ชัน Tobey Maguire มาต่อด้วยถูกไหมจากนั้นเองเนี่ยเขาก็ได้พูดว่าจุดที่เขาชอบมากเนี่ยคือตึก Chrysler นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ได้มีเกิดขึ้นนะครับผมในหนัง Spider-Man ของเวอร์ชันเขาเองแล้วจากนั้นเนี่ยตัวของ Andrew Garfield ก็ได้บอกว่าที่เขาชอบเนี่ยคือตึก Empire State แต่เรียกได้ว่ากลายเป็นว่าที่ปีเตอร์ชอบในเวอร์ชันของ Tom Holland เนี่ยก็คือบนหลังคาของตึกโรงเรียนของเขาถูกไหมแล้วจากนั้น Spider-Man เนี่ยก็ได้เดินทางไปหาเขาพร้อมกับตัว Ned กับ MJ ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นว่า Spider-Man 3 คนได้มาเจอกันและตัวของ Andrew Garfield เนี่ยก็ได้พูดว่าเขาเข้าใจแบบความรู้สึกเวลาเสียใครบางคนไปซึ่งอันนี้ก็เป็นการ reference การ refer ไปถึงความตายของ Gwen Stacy ที่เกิดขึ้นใน The Amazing Spider-Man 2แล้วจากนั้นเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทั้ง3 Spider-Man เลยอะ จะมีประโยคนึงที่เป็นเหมือน absolute point เป็นสิ่งที่สไปเดอร์แมนทุกคนเนี่ยน่าจะต้องเจอนะครับนั่นก็คือประโยคที่พูดว่าพลังอันยิ่งใหญ่มากับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งนะครับที่เรียกได้ว่าในเวอร์ชันของ Tobey Maguire กับ Andrew Garfield เนี่ยก็ได้ถูกพูดโดยลุงเบนนะครับส่วนในเวอร์ชันของ Tom Holland เนี่ยนะครับผมถูกพูดโดยป้าเมย์แต่ก็เฮ้ยมันก็เป็นประโยคที่ถูกพูดมาให้กับ Spider-Man หมดเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้อะเป็นสิ่งที่ Spider-Man จำเป็นต้องเจอเหมือนกับอารมณ์ในแบบเรื่องราว What If ที่เราได้เจอกันว่า Absolute Point เป็นยังไงฮะใครอยากรู้ก็ลองไปดู What If ตอน Doctor Strange ได้นะครับผมก็จะเข้าใจถึงไอ้ Absolute Point ในจักรวาล Marvel ในระดับ Multiverse มากขึ้นจากนั้นเองนะครับผมในจุดถัดมาในตอนที่ทั้ง3คนเนี่ยเฮ้ยมาทำยาอยู่ใน lab ในโรงเรียนแล้วถูกไหมแล้วเน็ตเรียกปีเตอร์เนี่ยแล้วทั้ง3คนนะแบบเหมือนสะดุ้งหมดเลยเพราะทั้ง3คนคือปีเตอร์ ปาร์เกอร์หมดเลยถูกป่ะหลายๆคนก็บอกว่าอันเนี้ยก็เป็นเหมือน reference ไปถึงไอ้มีมที่เป็น Spider-Man ชี้กันเองนะครับที่เป็นมีมที่ดังมากๆเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าก็ตลกดีเหมือนกันในตรงนี้จากนั้นนะครับผมไปดูจุดถัดไปกันเลยดีกว่าจุดที่น่าสนใจต่อไปก็คือในตอนที่โทบี้ แม็กไกวร์เนี่ยได้เปิดเผยว่าเฮ้ยตัวของเขาอะยิงใหญ่ออกมาแบบOrganic ถูกไหมแต่ Spider-Man อีก2คนเนี่ยไม่สามารถยิงใหญ่ออกมาแบบ Organic ได้นะครับก็คือไม่สามารถยิงใหญ่ออกมาจากตัวเองได้ต้องมีเครื่องยิงใหญ่ออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าตัวของ Andrew Garfield ก็ดูจะแบบโอ้โหขยะแขยงกับตัวของโทบี้ว่ะโอ้โหมันน่าขยะแขยงอะไรแบบนี้ถูกป่ะแล้วจากนั้นเองเนี่ยพอไปคุยเรื่องต่อไปหากใครสังเกตดีๆนะครับตัวของ Andrew Garfield ยังเหมือนจะช็อกกับเรื่องที่แบบโทบี้แม็กไกวร์สามารถยิงใหญ่ออกมาจากมือของตัวเองได้อยู่หากใครสังเกตเนี่ยตัวของโทบี้จะถูกจ้องโดยแอนดูแบบแอนดูก็จ้องไปที่ข้อมือของโทบี้ตลอดเลยแบบมึงยิงใหญ่ออกมาจากมือได้อย่างนั้นเหรอก็เป็นรายละเอียดเล็กๆที่มันโชว์ให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันของทั้ง3 Spider-Man นะครับจากนั้นนะครับผมไปที่จุดต่อไปกันเลยไอฉากที่มาถึงที่เทพีเสรีภาพแล้วนะแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าโทบี้ แม็กไกวร์เนี่ยปวดหลังถูกไหมมันก็เป็น reference มาจากหนังของเขาเองเนี่ยในปี 2004 นะครับผมที่แบบว่าในหนังเองตัวของโทบี้ก็ปวดหลังเหมือนกันนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยก็เป็นเหมือนมุกตลกที่เอามาใช้แบบว่าในโลกแห่งความจริงเนี่ยตัวของโทบี้เกือบจะไม่ได้มาถ่าย Spider-Man ภาคต่อมานะครับผมเพราะว่าแบบตัวของเขาปวดหลังอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเหมือนมุกตลกที่ใส่มาที่สอดคล้องกันทั้งในหนังแล้วก็โลกแห่งความจริงแล้วจากนั้นเองเนี่ยในฉากต่อไปก็เรียกว่าเป็นฉากที่ตลกมากๆและเหมาะกับการเมนชั่นมากๆเลยนั่นก็คือฉากที่เหล่า Spider-Man เนี่ยได้มาคุยกันว่าแบบเฮ้ยพวกเขาเจออะไรกันมาถูกไหมโทบี้ก็บอกว่าอุ้ยเขาเจอเอเลี่ยนที่แบบว่าเป็นเหมือนกาวสีดำๆเลยเนี่ยเป็นเมือกสีดำๆเลยนั่นก็คือตัวของเวนอมถูกไหมตัวของปีเตอร์เองก็ได้เล่าถึงเรื่องธานอสแต่ตัวของแอนดูการ์ฟิลด์ก็ได้บอกว่าโอ้โหน่าอิจฉาว่ะน่าเสียดายอะไรแบบนี้ตัวของเขาเนี่ยได้สู้กับแบบชายรัสเซียที่ใส่หุ่นเป็นแบบแรดอะไรแบบนี้นะครับผมไม่ได้มีโอกาสไปสู้เอเลี่ยนเหมือนคนอื่นเลยก็เรียกได้ว่าไอตัวมนุษย์แรดอะไรเนี่ยเราไม่เห็นจะเห็นในหนังเลยถูกป่ะตัวร้ายภาคแรกของ The Amazing Spider-Man เนี่ยก็คือเดอะลิซาร์ดแล้วก็ภาค2เนี่ยนะครับผมก็คืออิเล็กโตจริงๆแล้วตัวของไรโน่เนี่ยนะครับผมมาในตอนจบของภาค2นั่นเองครับหลังจากการตายของเกวนไปแล้วนะครับผมก็ Spider-Man ก็กลับมาทำหน้าที่แล้วก็ได้เข้ามาสู้กับไรโน่แล้วเรื่องราวก็จบไปตรงนั้นเลยคือตัดจบกันตรงนั้นเลยนะครับนั่นแหละครับผมก็เลยเป็นการได้เฟรมไปถึงตัวของไรโน่ที่ได้โผล่มาแวบหนึ่งในหนังก็แล้วกันนะจากนั้นนะครับผมไปที่จุดต่อไปก็คือจุดที่โทบี้ แม็กไกวร์ชมว่าแบบเนี่ยเฮ้ยนายเจ๋งมากเลยนะนายมัน Amazing มากๆเลยชมตัวของแอนดูการ์ฟิลด์ถูกไหมคือเรียกได้ว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนการแบบโอ้โหช่วยให้แอนดูมาดูเจ๋งขึ้นมาเพราะว่าแบบในแฟรนไชส์ Spider-Man เนี่ยคนมักจะมองว่าแบบ The Amazing Spider-Man ของ Andrew Garfield มันไม่เจ๋งอะไรเอาซะเลยแต่จริงๆถ้าดูกันจริงๆมันก็สนุกแล้วมันก็เจ๋งมากๆเลยก็ให้เครดิตกับ Andrew ไปด้วยนะครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมพอทั้ง3คนต้องร่วมมือกันสู้กับวายร้ายเนี่ยก็เรียกได้ว่าเห็นได้เลยนะครับผมว่า Spider-Man เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมแบบว่าทำงานเป็นทีมกันไม่เป็นเลยครับเพราะปกติแล้ว Spider-Man เนี่ยทำงานกันเดี่ยวๆเสมอถูกไหมแต่ทอมฮอลแลนด์เนี่ยนะครับผมก็ดูจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยได้ทำงานเป็นทีมกับอเวนเจอร์มาแล้วก็เลยได้กลายเป็นผู้นำทีมไปเฉยเลยแต่เรียกได้ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็จะมีฉากฮาๆถูกไหมเพราะว่าเฮ้ยสไปเดอร์แมนทั้ง2คนเนี่ยแอนดูการ์ฟิลด์กับโทบี้ แม็กไกวร์ไม่เข้าใจว่าอเวนเจอร์คืออะไรตัวของแอนดูการ์ฟิลด์เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นวงดนตรีอย่างนั้นเหรอซึ่งไอช็อตนี้เองเนี่ยก็ย้อนกลับไปถึงช็อตที่บูช แบนเนอร์เคยคุยกับโทนี่ สตาร์คที่เขาได้กลับมาที่โลกแล้วโทนี่ก็ได้บอกว่าอเวนเจอร์น่ะแตกแล้วตัวของเดอะฮักของเราก็งงฮะวงอเวนเจอร์วงแตกคืออะไรกันเหมือนกับวงดนตรีเหมือนกับ The Beatles อย่างนั้นเหรอก็อันนี้ก็เป็น reference ไปถึงช็อตนั้นเหมือนกันนะครับก็ตลกดีครับจากนั้นนะครับผมมาที่จุดถัดไปกันเลยในตอนที่อิเล็กโตเนี่ยเบ่งพลังออกมาเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าเขาเนี่ยสร้างพลังจนกลายเป็นหน้ากากออกมาครับซึ่งหน้ากากอันนี้เนี่ยก็เป็นหน้ากากที่มีรูปลักษณ์นะครับผมเหมือนกับหน้ากากของตัวละครอิเล็กโตในคอมิกแต่เรียกได้ว่าอันนั้นมันเป็นหน้ากากจริงๆไงในหนังเนี่ยเป็นหน้ากากที่เกิดจากไฟฟ้าขึ้นมาแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมในช็อตที่ตัวของโทบี้ แม็กไกวร์เนี่ยได้ไปช่วย วยตัวของแซนแมนถูกไหมให้กลับมาเป็นปกติเนี่ยไอเครื่องที่เอามาช่วยแซนแมนเนี่ยมันก็คือเครื่องที่ทำงานเหมือนกับซูเปอร์คอลไลเดอร์ที่เหมือนกับใน Spider-Man 3 ที่ได้เปลี่ยนตัวของเขาเนี่ยให้กลายเป็นแซนแมนตั้งแต่แรกเลยนะครับก็เรียกว่าเหมือนมีการเก็บรายละเอียดตรงเครื่องเนี่ยดีมากๆเลยเหมือนกันจากนั้นไปที่จุดถัดไปกันเลยในตอนที่เดอะลิซาร์ดเนี่ยนะครับผมวิ่งตามตัวของเนทกับ MJ เนี่ยพอเห็นประตูมิติถูกไหมก็วิ่งเข้าไปในประตูมิติซึ่งเขาก็ไปโผล่ที่โรงเรียนนั่นแหละซึ่งในช็อตที่เขาไปอาละวาดในโรงเรียนนี้นั้นมันก็ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นช็อตที่เรฟเฟรนซ์ไปถึงหนัง The Amazing Spider-Man ภาคแรกที่เขาเนี่ยเป็นตัวร้ายในปี 2012 จากนั้นนะครับผมในจุดต่อไปยารักษาที่เอามาใช้กับเดอะลิซาร์ดเนี่ยก็เป็นยาที่เหมือนกับในหนัง The Amazing Spider-Man เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะก็เรียกได้ว่าเป็นการเก็บรายละเอียดที่สุดยอดมากๆแล้วจุดต่อมาอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะครับผมก็คือหลังจากที่อิเล็กโทรเนี่ยได้ถูกรักษาและเขาไม่ได้เป็นคนผิดปกติอีกต่อไปแล้วกลับมาเป็นคนปกติแล้วถูกไหมตัวของเขาเองเนี่ยก็ได้บอกว่าแบบเขาเชื่อว่ามันจะต้องมีแบบสไปเดอร์แมนที่เป็นสไปเดอร์แมนผิวดำอยู่ในจักรวาลในมัลติเวิร์สสักที่สักไหนสักแห่งหนึ่งแหละซึ่งนั่นก็เป็นการเรฟเฟรนซ์ถึงใครครับ Miles Morales นั่นเองซึ่งเราได้เห็นกันไปในแอนิเมชัน Spider-Man Into the Spider-Verse ไปแล้วก็เดี๋ยวในปีหน้าเนี่ยนะครับผมก็จะมีภาคใหม่มาด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันเป็น Spider-Man Across the Spider-Verse ครับแล้วจริงๆเนี่ยใน MCU Miles Morales ก็มีตัวตนอยู่แล้วนะครับผมก็ได้ปรากฏออกมาผ่านคำพูดนะครับผมในหนัง Spider-Man Homecoming จากนั้นเองนะครับผมประโยคที่กรีนกอบบินพูดตอนเขาบินมาเนี่ย Can Spider-Man come out to play นะครับผมจะเป็นเสียงแบบคลิปปี้ขยะขยงหน่อยๆเนี่ยนะครับผมก็เป็น reference มาจากประโยคที่เขาได้พูดในหนัง Spider-Man ของ Tobey Maguire อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าตัวของนอร์แมนออสบอร์นหรือว่าวิลเลียมเดฟโฟเนี่ยคือแบบเอาประโยคเดิมจากหนังเดิมมาพูดบ่อยเยอะมากๆเลยและจุดต่อมาเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่ตัวของ MJ ได้ล่วงลงมานะครับซึ่งการล่วงลงมานี้เนี่ยก็ลักษณะเหมือนกับ Gwen Stacy ในหนัง The Amazing Spider-Man 2 เลยนะครับทอมฮอลแลนด์เนี่ยก็พยายามจะไปช่วยนะครับผมเหมือนกับที่ Andrew Garfield ไปช่วย Gwen Stacy แล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมกลายเป็นว่าทอมเนี่ยถูกก็อบบินบินมาชนถูกไหมทำให้ทอมช่วย MJ ไม่ได้และ MJ จะต้องตกไปตายแต่ Andrew Garfield ก็เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีนะครับอันนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยน absolute point ก็ได้มันเหมือนอาจจะเป็น absolute point ที่ทำให้ตัวของ MJ หรือ Gwen ต้องตายเนี่ยแล้วแบบตัวของ Spider-Man ไม่ว่ายังไงก็จะช่วยไม่ได้แต่ในคราวนี้เองเนี่ยนะครับผมมี Spider-Man มากกว่า1คนแล้วไงก็เลยช่วยได้แล้วตัวของ Andrew Garfield ก็ได้แก้ไขอดีตที่เรียกได้ว่าตัวของเขาเคยทำพลาดไปเคยผิดพลาดไปแล้วออกมาแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาเวลจะเอาตรงนี้มาเล่นในอนาคตหรือเปล่าว่าอาจจะเป็นการสร้างเหตุการณ์ที่แบบว่าไอการที่ตัวของ Andrew Garfield ไปช่วย MJ ในตอนนั้นเป็นการเปลี่ยน absolute point ไปอะไรแบบนี้แล้วในช็อตนี้เองเนี่ยก็ยังมีจุดที่น่าสนใจกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าในช็อตออริจินัลจริงๆเนี่ยที่ตัวของแอนดรูว์ กาฟิลด์ได้พยายามจะช่วย Gwen Stacy เขาได้ยิงใหญ่ไปถูกไหมแต่กลายเป็นว่าใหญ่นั้นได้ดึงตัวของ Gwen ทำให้ร่างกายของ Gwen เนี่ยมันถูกกระทบกับพื้นแล้วก็ตายในเหตุการณ์ตรงนั้นถูกป่ะแต่นะครับผมในคราวนี้เองเนี่ยแอนดรูว์ กาฟิลด์เหมือนเรียนรู้จากความผิดพลาดไงเราจะสังเกตได้เลยว่าเขาเนี่ยพุ่งลงมารับตัวของ MJ ไปเลยไม่ได้ยิงใหญ่ออกมานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการที่แบบแก้ไขเหตุการณ์ไม่ให้มันซ้ำรอยเดิมแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยก็จะมีฉากที่เน็ตเนี่ยนะครับผมได้เหมือนมีผ้าคลุมมาช่วยไว้ถูกไหมซึ่งอันนี้เองเนี่ยนะครับเป็นการบอกใบ้อีกหรือเปล่าว่าโอ้โหในอนาคตเนี่ยเน็ตจะกลายเป็นจอมเวทนะครับแต่เอาเถอะไปที่จุดต่อไปกันเลยนะครับผมวันนี้เราก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากในส่วนของเน็ตนะไปที่จุดต่อไปกันเลยในการต่อสู้ของตัวของปีเตอร์พาร์เกอร์เวอร์ชันทอมฮอลแลนด์กับตัวของก็อบบินเนี่ยนะครับตัวของปีเตอร์พาร์เกอร์โกรธมากถูกไหมและพร้อมที่จะฆ่าตัวของก็อบบินไปเลยนะครับผมแต่หากสังเกตดีๆเนี่ยในตอนที่เขายกไกลเดอร์ขึ้นมาเฮ้ยมันเป็นฉากที่พาเร็วเหมือนกับลักษณะที่กัปตันจะใช้โล่ฟาดไปใส่โทนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่พูดกันในแบบของอีสเตอร์เอ็กฝรั่งที่เขาหากันมานะจากนั้นไปที่จุดต่อไปกันเลยแล้วกันตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพูดถึงเยอะเท่าไหร่จุดต่อไปที่น่าสนใจเลยนะครับผมก็คือถึงแม้ว่าจะสามารถจัดการวายร้ายได้แล้วเนี่ยแต่แบบว่าจากการที่ตัวของก็อบบินมันได้ระเบิดกล่องเก็บคาถาของด็อกเตอร์สเตรนจ์ไปทำให้คาถาเนี่ยมันกระจายออกมาแล้วแบบมัลติเวิร์สกำลังจะแตกออกแล้วเราก็เห็นเลยว่าจะมีเหมือนไฟขาวๆที่เป็นแบบรูปลักษณ์ของคนเนี่ยกำลังจะก้าวเข้ามานั่นก็คืออาจจะหมายถึงคนที่เกี่ยวข้องกับสไปเดอร์แมนอาจจะเป็นทั้งตัวร้ายแล้วก็ตัวดีก็ได้ถูกไหมแต่มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมที่เป็นเหมือนตัวขาวๆแล้วก็ถือหอกเนี่ยอาจจะเป็นตัวของเคลเวนเดอะฮันเตอร์ก็ได้แล้วก็ยังมีอีก2ตัวที่พอจะดูออกนั่นก็คือตัวหนึ่งเนี่ยคล้ายๆกับไลโน่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับผมคล้ายๆกับสกอร์เปียนแล้วต่อจากนั้นเองนะครับผมเมื่อพวกเขาจะต้องปิดปัญหาทั้งหมดนี้โดยการทำให้คาถาเนี่ยสมบูรณ์ทำให้ทุกคนลืมว่าปีเตอร์เคยเป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยนะครับผมเราจะเห็นได้เลยว่าลักษณะการไล่เวทของด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ย ในตอนที่ไล่ครั้งแรกอยู่ในแซงฮัมแซงโฮรัมอะตัวอักษรมันจะดูบางๆนะครับแต่พอมาไล่ในสเกลที่ใหญ่เนี่ยตัวอักษรมันเหมือนกับตอนที่วานด้าไล่คาถาเลยนะครับก็กลายเป็นรูนที่ดูแบบตัวใหญ่ออกมาแล้วลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะที่เขานำไปใช้ต่อเป็นแบบว่าการใช้เวทมนต์ในจักรวาลของมาเวลเนี่ยจะมีลักษณะประมาณนี้นะก็เรียกได้ว่าก็เหมือนกับในซีรีส์ของวานด้าวิชั่นเลยนะครับจากนั้นเองเนี่ยเมื่อไล่คาถาเสร็จนะครับผมเผื่อใครงงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะสรุปให้ง่ายว่าโลกเนี่ยยังคงรู้ว่ามีสไปเดอร์แมนอยู่นะครับแต่เรียกได้ว่าไม่มีใครรู้ว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยคือปีเตอร์ปาร์เกอร์นั่นเองครับคือโลกยังคงรู้ว่ามันมีฮีโร่ที่ชื่อสไปเดอร์แมนนะแต่ไม่รู้ว่าแบบปีเตอร์คือสไปเดอร์แมนอีกต่อไปแล้วจากนั้นเองนะครับผมอีสเตอร์เอกอันหนึ่งเนี่ยก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะทุกคนเนี่ยลืมตัวของปีเตอร์ไปแล้วถูกไหมเราก็จะได้เห็นว่า MJ เนี่ยทำงานอยู่และร้านนั้นนะครับผมชื่อร้านว่าปีเตอร์แพนนั่นเองในช็อตที่ปีเตอร์เข้ามาเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าปีเตอร์เป็นปีเตอร์แพนนะครับผมที่มองเราเด็กๆโตขึ้นกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นโดยที่ไม่มีเขาแต่ตัวของ MJ นะครับถ้าเราสังเกตดีๆยังคงใส่สร้อยนะที่ตัวของปีเตอร์ให้เอาไว้ใน Far From Home อยู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือแก้วกาแฟที่ตัวของ MJ ให้มานะครับแก้วกาแฟดีนะครับผมไปโผล่บ่อยมากๆในมาเวลเลยไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ฝึกหัดของว่องนะครับผมก็ถือแก้วกาแฟแบบนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็พวกแก๊งแท็กสูตรมาเฟียจากซีรีส์ Hawkeye เนี่ยก็กินกาแฟแก้วแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยตอนที่ปีเตอร์เนี่ยย้ายเข้าไปอพาร์ตเมนต์ใหม่นะครับผมเราจะได้เห็นว่าเขามีหนังสือ GED อยู่ซึ่งก็เป็นเหมือนการสอบเทียบวุฒิม.6 ของอเมริกานะครับก็เท่ากับว่าในตอนนี้เหมือนประวัติทุกอย่างของปีเตอร์ พาร์เกอร์เนี่ยถูกลบไปหมดทำให้เขาต้องมาสอบใหม่และเขาเองเนี่ยก็ยังเก็บเลโก้ที่เรียกได้ว่าโผล่มาในภาคแรกนะก็คือเลโก้จักรพรรดิพาลพาทีนจาก Star Wars อยู่ด้วยเหมือนกันก็คงจะเป็นเหมือนเครื่องที่เอาไว้เป็นการเตือนความทรงจำที่เขาเคยมีกับเน็ตแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมในช็อตที่เขาแต่งชุดเป็นสไปเดอร์แมนอันใหม่ออกไปนะเขาก็ได้เหมือนโหนใยผ่านหน้าตึก Rockefeller นะครับซึ่งไอ้ตึกนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นช็อตเดียวสถานที่เดียวกันเลยกับที่โผล่มาในตอนจบของ Hawkeye เป็นสถานที่ที่เหตุการณ์ในตอนจบของซีรีส์ Hawkeye ได้เกิดขึ้นและนี่ก็น่าจะเป็นทุกรายละเอียดของหนัง Spider-Man ที่เราหามาให้ท่านผู้ชมกันได้แล้วเลยครับผมก็เรียกได้ว่าข้อมูลหลักๆเนี่ยนะครับมาจากช่อง New Rock Star เกือบจะทั้งหมดเลยนะครับผมก็ให้เครดิตกับยอดนักสืบหา Easter Egg แห่งจักรวาลนะครับผมนั่นก็คือ New Rock Star นั่นเองไม่ว่าจะเป็นข้อมูลและรูปภาพนะครับก็ให้เครดิตเอาไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับผมขอลาไปก่อนหวังว่าทุกคนนะครับผมจะเต็มอิ่มกันเหลือเกินนะกับ Easter Egg จุดที่น่าสนใจจากหนัง Spider-Man No Way Home ทั้ง 3 พาร์ทนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะเอามารวมเป็นคลิปใหญ่คลิปเดียวซึ่งเป็นคลิปชั่วโมงหนึ่งไปเลยอะไรแบบนี้นะครับผมก็ถ้าใครทนดูไหวก็เดี๋ยวไปดูในคลิปนั้นอีกรอบก็ได้แต่ถ้าใครทนไม่ไหวเนี่ยก็ดูกันเป็นคลิปไปอย่างนี้ก็โอเคเหมือนกันแหละครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกอยากจะให้เราเพิ่มเติมตรงไหนอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการComic World Daily นะครับ